ขาที่คุณสุเทพรอดคดีใช่ๆนะครับซึ่งก็โอเคแล้วผมเฉยๆนะเพราะว่าอย่าลืมว่าเขามันเป็นคดีเรื่องการทุจริตที่เกิดขึ้นโดยที่เขาเป็นคนคุมตำรวจแล้วพูดอย่างนี้ดีกว่าแต่เหมือนศาลบอกว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องเขาไม่ต้องถูกรับผิดชอบใช่ไหมครับปัญหาคือขอโทษนะครับครับโรงพักแม่งยังโดนโกงอ่ะและไอ้พวกเราที่แม่งจะขึ้นไปหาความยุติธรรมที่โรงพักเนี่ยรายการเราไม่มี VIP นะครับคือถ้ามันดูไม่ได้ก็คือดูไม่ได้ด้วยกันนะครับเราดูไม่ได้คือดูไม่ได้ด้วยกันนะครับคือถ้าพูดแค่นี้แม่งดูไม่ได้ประเทศแค่นี้ก็ไม่ต้องทำอะไรกันแล้วขอโทษเถอะพูดตรงๆสุดเทพแม่งรอดเนี่ยนะแล้วแม่งรอดทุกตัวเลยนะรอดทุกคนเลยนะใครผิดแล้วผลประโยชน์แล้วสรุปใครผิดวะเหมือนที่ชูวิทย์พูดเลยไอ้เหี้ยคือขอโทษนะคือสุเทพไม่โดนเนี่ยไม่เท่าไหร่หรอกไม่มีใครผิดที่นี่คือแบบบ้านเมืองนี้เนี่ยแม่งเน้นแต่ให้คนรอดหรือแม่งเน้นหาคนผิดวะเออโคตรงงเลยตกลงแล้วใครผิดวะนะใช่ไหมแล้วก็ทีนี้คือพูดตรงๆนะแบบไม่ได้ว่าคนสุเทพนะโดยภาพรวมเรื่องนี้นะผมพูดคำเดียวเลยว่าแม่งสัตว์เอ้ยอ่ะคือแบบไอ้สัตว์นะไม่รู้จะด่ายังไงบ้านเมืองเนี่ยคือแบบผมด่าบ้านด่าเมืองนะผมไม่ได้ด่าสถาบันไหนนะยกเว้นสถาบันบ้านเมืองซึ่งแม่งเจ๊งไปแล้วใช่ไหมเหลือแต่เว็บไซต์คือโคตรไม่รู้จะด่ายังไงอ่ะคือมึงไม่มีเหี้ยอะไรกันแล้วอ่ะบ้านเมืองนี้คือสิ่งที่เราต้องการรู้คือถ้าพวกเขาไม่ผิดใครผิดแล้วผลประโยชน์ประชาชนที่เสียไปอ่ะเออประชาชนผิดเหี้ยแม่งเกิดผิดประเทศจริงๆเหี้ยราคาก็ถูกราคาชีวิตนี่จะบอกว่าตำรวจก็ควรจะผิดไหมหมายถึงว่าต้องมีใครสักคนในสตช.มันต้องมีใครสักคนที่ผิดสิวะเออจำเลยมี6คนมันต้องมีสัก1คนที่ผิดอ่ะคุณสุเทพไม่ผิดอ่ะเรื่องคุณสุเทพเดี๋ยวว่ากันอีกทีถ้า6คนไม่ผิดมันต้องมีสักผิดน่ะมันต้องมีคนสักผิดน่ะถ้าผิดนึงอ่ะบริษัทประมูลยังไม่ผิดเลยโอเคแต่มันเป็นเรื่องหัวประมูลไงบริษัทประมูลคนที่เปิดให้ประมูลเนี่ยอาจจะต้องผิดไงถูกไหมทีนี้ในสตช.ไม่ตรวจสอบได้ไงไม่ตรวจสอบได้ไงว่ามันหัวประมูลอ่ะแม่เออนั่นดิถูกป่ะอ่ะไอ้เรื่องหัวประมูลเนี่ยบริษัทที่ประมูลก็อาจจะผิดด้วยก็ได้ถูกไหมอาจจะมีการสมมติอันนี้ผมสมมตินะนะจ่ายใต้โต๊ะบคแตกอะไรไปใช่ไหมทำให้เขามารวมสัญญาจากหลายสัญญามารวมสัญญาที่สตช.หรือสัญญาเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่มีคนผิดเลยได้ไงอาจารย์ใครผิดวะเราผิดวะเราผิดที่เกิดเราไม่ผิดเองไอ้เหี้ยเกิดมาผิดผมไม่ได้โกรธคุณสุเทพนะผมรู้สึกว่าอ่ะคุณสุเทพไม่ผิดเนี่ยยังเป็นเรื่องรองอย่างน้อยเนี่ยนะครับเขาเรียกอะไรนะจับแพะมาทั้งตัวก็ได้กลายเป็นว่าเหี้ยประเทศนี้แม่งเป็นแพะทั้งประเทศนะเป็นแพะที่แม่งกำลังจะโดนใครแดกอยู่ก็ไม่รู้ว่าคือโอ้โหคือบ้านเมืองเนี่ยขอโทษนะครับแล้วถ้าคุณสุเทพเองเนี่ยคุณมีความจริงใจคุณบริสุทธิ์คุณเป็นคนดีเนี่ยคุณขนาดสามารถรวบรวมพลังมวลมหาประชาชนไล่คนเลวอย่างคุณยิ่งลักษณ์ได้เนี่ยคุณช่วยไปหาคนผิดให้หน่อยได้ไหมถ้าคุณไม่ผิดว่าไหนแล้วคุณเคยเป็นคนรับผิดชอบใช่ไหมครับถ้าคุณจะบอกว่าไม่ผิดเนี่ยมันไม่พอไหมครับคุณต้องพยายามหาคนผิดให้ได้ด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าคุณต้องเป็นคนรับผิดชอบใช่ไหมขนาดโอ้โหยิ่งรักคุณยังไล่เขาเป็นหมูเป็นหมาขนาดนั้นได้อะนะครับคือมันก็มีการแซวกันมาชาติหนึ่งแล้วล่ะเรื่องตำรวจใช่ไหมว่าไอ้ภาพตำรวจเนี่ยมันอนุสาวรีย์มันก็ไม่เวิร์กแล้วอะประชาชนแม่งนอนแงะอยู่งั้นนะที่ตำรวจไปอุ้มอะมันควรจะเป็นรูปแบบประชาชนขี่คอตำรวจหรืออะไรอย่างนี้ไหมคือมันเหมือนแบบไม่น่าจะไปทันแล้วอะอุ้มก็เยอะแล้วนะอันนี้ที่อยู่ข้างหน้าสตช.ป่ะเออเราไม่รู้ว่าตอนนี้ประชาชนตายไปยังอ่ะไอ้ที่อุ้มอยู่อ่ะอ๋อครับนะผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าที่นั่งดูรายการเราอยู่คงมีตำรวจด้วยนะฮะเราคือเราที่เราวิจารณ์เนี่ยเราวิจารณ์ถึงแบบอย่างกรณีโรงพักเนี่ยเราวิจารณ์ถึงแบบระดับแบบนายทหารระดับแบบผู้บังคับบัญชาระดับระบบคุณน่ะมีปัญหาเออระบบคุณแม่งมีปัญหาจริงมันไม่ไหวแล้วคุณพี่วันพุธ 23:00 น.เป็นต้นไปยามทำอะไรอยู่